นี่คือโพสต์จดหมายเปิดผนึกใน Facebook นะคะของคุณสวรรญานานาเสถียรกุลค่ะนักเขียนนามปากกาจอมรวินเจ้าของผลงานเรื่อง Accidentally in Love บังเอิญรักเธอบอกว่าถูกหน่วยงานของรัฐได้แก่ห้องสมุดประชาชนหลายแห่งนำหนังสือนวนิยายไปสแกนแล้วเผยแพร่ในห้องสมุดและเว็บไซต์สาธารณะเป็นเวลาหลายเดือนค่ะพอติดต่อไปที่หน่วยงานทุกแห่งกลับแจ้งมาว่าเป็นนโยบายของส่วนกลางและไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นักเขียนทุกคนดำเนินคดีได้เลยจากกรณีนี้ค่ะกศน.ชี้แจงนะคะว่ามาจากเจตนาดีของครูบรรณารักษ์ที่เห็นว่าช่วงโควิด-19 ประชาชนไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการห้องสมุดได้จึงได้หาหนังสือมาให้บริการในรูปแบบอีบุ๊กค่ะโดยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมาเข้าพบเพื่อแจ้งว่ากศน.ละเมิดลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์ทำให้สำนักงานกศน.จังหวัดทุกแห่งเอาไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ลงจากห้องสมุดประชาชนออนไลน์อย่างไรก็ตามค่ะคุณสวรรญานานาเสถียรกุลมีความเห็นนะคะว่าการนำไฟล์ลงจากห้องสมุดประชาชนออนไลน์เป็นการทำลายหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นทำให้ตนเองและเพื่อนนักเขียนที่ถูกละเมิดจำนวนมากค่ะประมาณมากกว่า50คนเก็บหลักฐานกันไม่ทันค่ะอีกทั้งเลขาธิการกศน.ยังยืนกรานนะคะว่าจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายและให้ฟ้องร้องดำเนินคดีโดยตอนนี้ค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยคุณชนทิดายาโนยะเจ้าของนามปากกาณัฐนราผู้เสียหายอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยหลังแจ้งความแล้วได้แต่งตั้งทนายเตรียมพร้อมเจอผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในชั้นศาลแล้วค่ะ